หนึ่งความลับของการใช้กฎแรงดึงดูดแล้วเห็นผลไวแบบที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนั่นก็คือจงตั้งมาตรฐานความสุขของคุณให้ต่ำค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราตั้งมาตรฐานความสุขไว้สูงๆอย่างเช่นฉันต้องมีเงินสัก10ล้านก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้ฉันต้องขับรถเบนซ์ก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้ฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้ฉันต้องให้เงินแม่เดือนละแสนก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้โอ้โหมาตรฐานความสุขของคุณนะคะสูงจังเลยอะแล้วเวลาที่คุณใช้กฎแรงดึงดูดค่ะเมื่อคุณมีความสุขคุณจึงสามารถปล่อยคลื่นความสุขออกไปดึงดูดสิ่งที่ทำให้คุณยิ่งมีความสุขมากขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อคุณส่งคลื่นความสุขออกไปคุณจะดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้คุณมีความสุขเข้ามาในชีวิตคุณพูดง่ายๆว่าใช้ความสุขดึงดูดความสุขนั่นแหละค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งมาตรฐานความสุขไว้สูงลิฟต์เลยคุณจึงไม่มีความสุขง่ายๆเมื่อคุณมีความสุขง่ายๆไม่ได้คุณก็ไม่สามารถปล่อยคลื่นความสุขไปดึงดูดความสุขเข้ามาได้ยังไงล่ะคะว้าวนี่เป็นสุดยอดของความลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งขอแนะนำคุณเลยค่ะจงตั้งมาตรฐานความสุขในชีวิตของคุณให้ต่ำค่ะมีความสุขง่ายๆแค่คุณได้ไปนั่งกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณสักอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละ2ครั้งนั่นก็เป็นความสุขสุดๆแล้วหรือแค่คุณมีรถให้ขับอ่ะแค่เนี้ยคุณก็มีความสุขสุดๆได้แล้วหรือแค่จำนวนเงินไม่ต้องกี่มากหรือกี่น้อยแค่คุณสามารถทำเงินได้และแค่คุณสามารถมีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายใจนั่นก็โคตรเป็นความสุขแล้วหรือถ้าคุณบอกครูรุ้งว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณก็ไม่อยู่ให้ทานข้าวด้วยแล้วรถคุณก็ไม่มีขับแม้แต่เงินคุณก็ไม่มีใช้ถ้าอย่างนั้นแค่คุณตื่นขึ้นมาอีกวันแล้วคุณมีลมหายใจคุณมีความสุขได้ไหมคะหรือถ้าคำแม้นตื่นขึ้นมาแล้วคุณยังพบว่าอวัยวะทั้ง32ประการของคุณยังมีครบถ้วนแค่นี้ก็โคตรเป็นความสุขที่มากพอแล้วจริงไหมคะถ้าคุณตั้งมาตรฐานความสุขไว้ที่ระดับต่ำนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆและคุณจะเป็นโรงงานผลิตคลื่นความสุขเมื่อคุณส่งคลื่นความสุขออกไปคุณก็จะดึงดูดความสุขที่มากขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณยังไงล่ะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ